ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Ultimate Property Insight รายการที่จะทำให้ท่านรู้ลึกรอบด้านงานอสังหาริมทรัพย์ก่อนใครสมาคมสถาปนิกอายุ80ปียาวนานมากนะครับสมาคมสถาปนิกสยามนี่ได้รับเรียกว่าราชูปถัมภ์คือเป็นผู้คุ้มครองผู้บริโภคในด้านของสถาปัตยกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีสถาปนิกอยากจะโหวตให้กับผู้ประกอบการเพื่อจะยกระดับคนทำดีให้ได้รับการชูเชิดเพื่อทำงานเป็นทีมร่วมกันยกระดับคุณภาพของงานสถาปนิกและงานการพัฒนาอสังหาไปพร้อมกันเลยเข้าสู่ช่วง Hot Issues กับอาจารย์มานพพงศทัศน์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับในปีหน้าวันที่9กุมภาพันธ์นะฮะครับที่ Central World นะฮะครับสมาคมสถาปนิกสยามจะมีการจัดเซมินาร์อาสา Real Estate Forum ปี2018เป็นการจัดครั้งที่1ของสมาคมครับอาจารย์สมาคมสถาปนิกอายุ80ปีใช่ไหมครับใช่ครับยาวนานมากนะครับเรื่องที่2สมาคมสถาปนิกสยามนี่ได้รับเรียกว่าราชูปถัมภ์แล้วทุกปีเราก็พยายามจะทำงานเพื่อสังคมมากขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้เราเพิ่มบทบาทของสมาคมสถาปนิกเข้าไปอีกอันหนึ่งคือเป็นผู้คุ้มครองผู้บริโภคในด้านของสถาปัตยกรรมและความเป็นอยู่ที่ดียกระดับคุณภาพยกระดับคุณภาพชีวิตเป็นผู้บริโภคทำตัวแทนผู้บริโภคช่วยผสมผสานครับนะครับดีมากครับจากที่ประชุมเนี่ยนะฮะก็มีการพูดถึงว่าปัจจุบันเนี่ยท่านจะเห็นเยอะแยะมากมายเลยคอนโดมิเนียมห้องละ19ตารางเมตรเล็กนิดเดียวหนูอยู่ไม่ได้หนูห้องละ20กว่าตารางเมตรเป็นวันเบดรูมอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาเปรียบส่วนรวมนะกฎหมายเปิดประโยชน์แต่ว่าเพื่อเอาตัวอะไรได้นำเกินไปอ่ะใช่ฮะมันต้องบาลานซ์มันเกิดความไม่สมดุลเราเลยอยากจะบอกว่าให้เป็นมีรางวัลให้กับผู้ที่คิดรอบเหมือนกับเราเหมือนกันนะฮะคือจูนขึ้นตรงกันระหว่างผู้ประกอบการกับสถาปนิกครับผมนะคือเราคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลักในฐานะที่อาจารย์ถูกเชิญเป็นหัวหน้าของผู้คัดเลือกอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องถึงไครทีเรียของการคัดเลือกเข้าใจว่าทางสมาคมก็ได้คุยกันไว้ว่าโครงการที่นำเสนอให้มาเรามาคัดเลือกต้องเป็นโครงการที่เสร็จแล้วต้องเป็นการที่มีคนอยู่แล้วพิสูจน์ตัวเองมาขั้นหนึ่งว่าท่านได้ทำประโยชน์กับสังคมแล้วแล้วก็แบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ครับกลุ่มการออกแบบนะครับกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็น innovation สมัยใหม่กลุ่มการจัดการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง after sale นะครับและกลุ่มของการที่พวกเราโหวตขึ้นมากลุ่มสุดท้ายน่าสนใจมากกลุ่มที่สถาปนิกอยากจะโหวตให้กับผู้ประกอบการถูกไหมครับครับเพราะการทำงานเป็นร่วมกันนะครับว่าฝ่ายดีไซน์กับฝ่ายผู้ประกอบการครับจะมองกันยังไงเพราะเราเล็งเห็นว่าการทำพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่มีพระเอกคนเดียวใช่แล้วเป็นทีมเวิร์กเห็นว่าเป็นทีมเวิร์กใช่ฉะนั้นรางวัลนี้ที่สมาคมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการมอบให้กับทีมเวิร์กแต่ทุกคนได้เครดิตหมดนะฮะนะฮะรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศซึ่งสมาคมจัดปีนี้เป็นปีแรกถูกไหมครับใช่ครับในนี้เขาคงจะจัดต่อไปเพื่อจะยกระดับคนทำดีให้ได้รับการชูเชิดใช่ไหมครับเพื่อทำงานเป็นทีมร่วมกันยกระดับคุณภาพของงานสถาปนิกและงานการพัฒนาอสังหาไปพร้อมกันเลยนะครับก็ต้องขอบพระคุณแทนประชาชนและคณะกรรมการก็คงจะเป็นคณะกรรมการประกอบซึ่งผู้ที่เห็นแก่ส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเพื่อมาคัดเลือกตัวนี้นะครับรางวัลนี้เราจะแจกเดือน
วันที่9กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นวันที่ส่วนหนึ่งของงานสถาปนิกประจำปีเราด้วยในอยู่ใน Dinner Talk ด้านหลัง Dinner Talk นะครับครับผมนั้นขอเชิญชวนนะครับผู้ประกอบการสถาปนิกก็ส่งได้ด้วยใช่ครับผู้ประกอบการก็ส่งได้ด้วยเดี๋ยวข้อมูลต่างๆติดต่อที่สมาคมสมาคมสถาปนิกสยามฮะกรุณาเข้ามาร่วมด้วยเพื่อจะช่วยกันยกระดับคุณภาพของอสังหายกระดับคุณภาพของการผลิตนะครับในโครงการอันนี้ออกมานะครับงานนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าผู้สมัครมาอย่างเดียวเพราะเรามีสุ่มออกไปหาด้วยครับขอเชิญชวนผู้ที่สนใจซึ่งจะเป็นผู้สนใจทั่วไปก็ได้ผู้สนใจที่จะส่งงานมาร่วมเพื่อให้เราคัดเลือกเป็นงานดีเด่นนะฮะก็ได้ส่วนเรื่องการสัมมนาที่สมาคมจะจัดขึ้นเดือนที่2วันที่9เนี่ยนะครับจะยิ่งใหญ่มากจะมีเซกชันของเศรษฐกิจไทยซึ่งเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยระบบ AEC ศูนย์เศรษฐกิจใหม่นะครับนี่ชุดหนึ่งอ่ะชุดที่2คือเรื่องการเงินต่างประเทศ Foreign Direct Investment จากรัสเซียจากจีนมาลงเนี่ยกับ Real Estate จะเป็นไงอันที่3ข้อมูลของนัก Real Estate ทั่วไปก็จะเชิญนัก Real Estate ที่ทำงานกับสถาปนิกเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลด้วยเรื่องที่4ก็เรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะครับที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงนี่ดีนะทอล์กนะครับจะแบ่งเป็นห้องใหญ่ห้องเล็กติดตามดูโปรแกรมรายละเอียดอีกทีที่สมาคมนะครับช่วงนี้ขอเชิญชวนนะครับคนที่สนใจเดือนที่2วันที่9และผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาส่งงานเข้ามานะครับจะทำให้งานสามเอกปีนี้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมมากขึ้นครับขอเชิญชวนอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับพบกับช่วงต่อไปของ The Ultimate Property Insight ครับงานแสดงโครงการอสังหาริมทรัพย์อินเทรนด์ The Ultimate Property Fair ครั้งที่34หน้าศูนย์การค้า The Emporium สนับสนุนโดยบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนโครงการ Park 24โครงการ Night Bridge Sky River Ocean โครงการ Night Bridge The Ocean ศรีราชาโครงการ Night Bridge Palm อ่อนนุชโครงการ Notting Hill สุขุมวิท105โครงการ Post สุขุมวิท103และบริษัทพรีเมียร์โฮมเฮลท์แคร์จำกัดโครงการจินเวลบีอิ่งเคาน์ตี้จัดโดยบริษัทออร์แกไนเซอร์ไอคิวเข้าสู่ช่วง Property Focus ครับสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมย้อนเวลาไปดูงาน The Ultimate Property Fair ครั้งที่34ณศูนย์การค้า The Emporium ครับ
ตามผมมานะครับไปดูว่าในงานมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับผมอัชพลดุสิตนานนท์นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของคณะผู้จัดงานกล่าวต้อนรับท่านพินิจจารุสมบัติที่ให้เกียรติมาเปิดงาน The Ultimate Property Fair ครั้งที่34ในวันนี้สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีความใกล้ชิดอย่างยิ่งกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขอแสดงความชื่นชมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันในของสมาคมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับวันที่9จะเป็นครั้งแรกที่สมาคมสามสยามเนี่ยจะเข้าไปมีบทบาทกับในส่วนของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศนะครับก็ถือโอกาสเรียนเชิญเพื่อให้มาร่วมในกิจกรรมครั้งสำคัญของเราด้วยขอบคุณครับเรียนท่านนายกสมาคมสถาปนิกสยามแห่งประเทศไทยท่านประธานครับแล้วก็ท่านซีอีโอผู้ประกอบการครับของกลุ่มดีเวลลอปเปอร์ในวันนี้ก็เป็นงานขอชื่นชมนะครับสำหรับการจัดงานและอันดีเวนพร้อมกับแฟร์ปาร์ตี้34ที่ยูโฟเรียมในวันนี้ก็ขอให้งานนี้ประสบความสำเร็จและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้โครงการที่ประสบความสำเร็จและอย่างงดงามและเพื่อเศรษฐกิจของประเทศและก็คนอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ได้รับการโหวตเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับขอบคุณครับแสดงโครงการอสังหาริมทรัพย์อินเทรนด์ The Ultimate Property Fair ครั้งที่34ณศูนย์การค้า The Emporium สนับสนุนโดยบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนโครงการ Park 24โครงการ Night Bridge Sky River Ocean โครงการ Night Bridge The Ocean ศรีราชาโครงการ Night Bridge Palm อ่อนนุชโครงการ Notting Hill สุขุมวิท105โครงการ Post สุขุมวิท103และบริษัท Premier Home Healthcare จำกัดโครงการ Jin Wellbeing County จัดโดยบริษัท Organizer IQขณะนี้ผมอยู่กับคุณอภิสิทธิ์สุนทรชูเกียรตินะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัทออริจินจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณอภิสิทธิ์ครับวันนี้ได้นำโครงการอะไรมาโชว์ในงานบ้างครับก็วันนี้สำหรับออริจินเองก็นำมามัน6โครงการนะครับก็มีตั้งแต่โครงการเป็นไฮเอนด์สุดก็เป็นของปาร์ค24นะครับตรงสุขุมวิท24นะครับแล้วก็จะมีโครงการไนท์บิดพรามอ่อนนุชนะครับมีนอตติงฮิลนะครับมีพอร์ช103ซึ่งส่วนใหญ่ในโครงการที่เอามาเนี่ยจะเป็นโครงการในระแวกนี้นะครับแล้วก็อีกโครงการนึงก็คือเป็นโครงการที่อยู่ในศรีราชานะครับก็เป็นไนท์บิดนะครับของศรีราชาต้นจากโครงการพาร์คพื้นที่โปรก่อนเลยนะครับนะเป็นโครงการล่าสุดของที่นี่ที่มาปักธงไว้ที่นี่เลยนะฮะออริจินนะฮะครับผมนะฮะในนี้มีอะไรจะโปรโมชั่นพิเศษในงานบ้างครับก็ของส่วนของปาร์ค24เนี่ยของเราเองเนี่ยมี2ตึกแรกตอนนี้สร้างเสร็จแล้วซึ่งเป็น ready to move แล้วลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลยนะครับเรามีในส่วนของการันตียิวให้ 5% 3 ปีครับก็ของโครงการเราเนี่ยจะมีให้สำหรับลูกค้าที่สนใจที่อยากซื้อแล้วเข้าอยู่ได้เลยก็คือเป็นแบบ fully furnished ให้ด้วยครับสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ไหนฮะโครงการนี้อยู่ตรงทำเลอยู่ในอ่อนนุชนะครับก็คือโครงการไนท์บิดพรามอ่อนนุชนะครับเป็นโครงการใหม่เพิ่งจริงๆแล้วโครงการนี้เพิ่งเปิดพรีเซลไปเมื่อควอเตอร์ที่3แล้วก็ค่อนข้างได้รับกระแสดีเหมือนกันเลือกได้เลยจะเอาตรงแหน่งไหนราคาเพียงแค่ 3.99 เท่านั้นแล้วมีการบริหารหลังการขายไหมฮะก็โครงการนี้มีบริการหลังการขายครับผมก็มีเรามีบริหารโดยบริษัทพรีโมเรียลเตอร์อยู่แล้วพิสิทธิ์ครับโครงการนี้เป็นไนท์บิดที่ไหนครับโครงการนี้จะอยู่ตรงสุขประการนะครับก็เป็นโครงการไนท์บิดสกายริเวอร์โอเชียนซึ่งโครงการนี้จุดเด่นของโครงการคือเราได้เห็นวิวของท้องฟ้าแม่น้ำแล้วก็ทะเลภายในของตัวโครงการเลยซึ่งวิวจะโครงการนี้จะข้อดีคือวิวจะสวยมากนะครับเห็นวิวได้ดีมากนะครับผมเคยทราบมาว่าโครงการนี้เป็นตึกสูงอันสุดท้ายของที่สุขประการใช่ครับผมเป็นตึกสูงสุดท้ายนะครับก็ระยะห่างจากหอคอยการเรียนรู้ครับก็เลยเขาไม่สามารถสร้างตึกสูงได้เยอะแล้วก็ในวันงานนี้เองเราก็นำตัว One Price มาเล่นเหมือนกันโครงการนี้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 2.39 อ๋อครับครับครับโครงการนี้เป็นโครงการไนท์บิดที่ไหนครับอันนี้จะอยู่ที่ศรีราชานะครับซึ่งทำเลจังหวัดของตรงส่วนของศรีราชาเนี่ยเป็นทำเลที่ค่อนข้างดีในส่วนของพวกที่สนใจเรื่องของการันตียิวซึ่งของเราเองเนี่ยก็เตรียมมาเหมือนกันสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับการันตียิวให้สูงสุดถึง 30% โอ้โหคือ 6% 5 ปีนะครับและราคาเราเริ่มต้นเพียงแค่ 3.39 เท่านั้นนะครับก็ค่อนข้างคุ้มค่ามากแล้วก็ในส่วนของทำเลนี้จริงๆแล้วเนี่ยยิวเนี่ยประมาณเฉลี่ยมา 10% กว่าอ๋อนะครับถ้าคนที่สนใจลงทุนแนะนำโครงการนี้เลยอ๋อครับครับยิวดีมากครับผมโครงการนี้สร้างเสร็จหรือยังฮะสร้างเสร็จแล้วครับพร้อมอยู่แล้วครับพร้อมอยู่ได้เลยนะฮะใช่ครับผมโอเคน่าสนใจมากเลยครับครับผมสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการอะไรครับเนี่ยโครงการนี้จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งของ Origin นะครับเป็นแบรนด์ Notting Hill นะครับซึ่งอยู่ในทำเลสุขุมวิท105ก็คือลาซันนะครับผมไม่ไกลจากนี้เลยนะใช่ครับก็โครงการนี้จริงๆแล้วห่างจากรถไฟฟ้า BTS เพียงแค่400เมตรเท่านั้นแล้วก็เป็น BTS ที่สถานีแบริ่งซึ่งจริงๆแล้วแบริ่งเนี่ยเริ่มใช้บริการแล้วโอเคครับเพราะนั้นสถานีตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นสถานีที่ค่อนข้างโอเคโครงการนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วก็ของเราก็จัดวันไพ่มาให้เช่นเดียวกันนะครับวันไพ่เราคือ 1.99 แล้วจุดเด่นของอันนี้อันนึงที่เราทำแคมเปญมาสำหรับวันนี้ก็คือเราให้ผ่อนดาวเพียงแค่999บาทโอ้โหแล้วสร้างเสร็จไปถึงไหนแล้วเนี่ยโครงการนี้เราเพิ่งเริ่มสร้างครับกะว่าจะเสร็จประมาณเมื่อไหร่ครับประมาณอีก16เดือนน่าจะสร้างเสร็จแล้วก็มีคนอยู่เพื่อการเช่าค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสในการปล่อยเช่ามีค่อนข้างสูงมากค่อนข้างสูงมากน่าสนใจในการลงทุนมากเลยครับครับต้นทุนขนาดนี้ผมว่ายิวเยอะมากเลยเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกผ่อนดาวต่ำมากนะครับคือแช่ยึดเงินนิดเดียวก็มีเจ้าของได้ก็สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเลยเป็นเจ้าของได้ง่ายมากโอ้โหน่าสนใจมากเลยฮะก็สุดท้ายเป็นโครงการพอร์ช103นะครับอยู่ตรงสุขุมวิท103นะครับโครงการนี้เป็นโครงการพร้อมอยู่เหมือนกัน Ready to Move แล้วโอเคก็ราคาไม่แพง
เริ่มต้นเพียงแค่ 1.79 แล้วก็เป็น fully furnished ด้วยอ๋อครับแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษคือไม่ต้องจ่ายเลยจองแค่ 5,000 บาทเมื่อกี้999ตอนนี้ไม่ต้องจ่ายเลยไม่ต้องจ่ายเลยแค่ 5,000 จอง 5,000 เสร็จยื่นกูแบงค์แล้วก็เข้าอยู่ได้เลยอยากจะกล่าวเชิญชวนนะครับคุณลูกค้าที่สนใจในโครงการคอนโดมิเนียมนะครับช่วงนี้นะครับของเราเองเนี่ยก็เราเตรียมโปรโมชั่นมาเพื่อสำหรับสิ้นปีนี้จริงๆแล้วก็มีทั้งส่วนของราคาที่ดีสำหรับคนที่อยากอยู่อาศัยเองหรือนักลงทุนที่อยากจะลองลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรืออยากเป็นลักษณะเหมือนกับซื้อในลองเทอมพรีเซลเราก็มีให้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมเซอร์ไพรส์มากกับการที่ว่าเอาธนบัตร1,000 บาทมาใบเดียวท่านก็จองลงคอนโดมิเนียมได้แล้วนะฮะเนี่ยครับไม่น่าเชื่อเลยครับครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับตามผมไปอีกฮะยังมีอีกนะฮะเราอยู่ที่บูธของทีม Wellbeing County นะครับได้รับเกียรติจากคุณอาทิตย์แจ่มสว่างครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับอยากให้คุณอาทิตย์เล่าว่าวันนี้เนี่ยเอาอะไรมาโชว์ในงานบ้างครับคือในตัวโปรเจกต์ของเรานะครับเป็นโครงการจิน Wellbeing County นะครับอยู่ในการดูแลของกลุ่มบริษัทธนบุรี Healthcare Group นะครับผมในตัวของโปรเจกต์ของเราเนี่ยครับจะเป็นIntegrated Healthcare City ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยนะครับในตอนนี้ในนี้เนี่ยนอกจากขายสเปซแล้วยังมีบริการอีกอะไรบ้างฮะใช่ครับก็คือของเรานะครับเราออกตัวออกแบบตัวโปรเจกต์เนี่ยครับขึ้นมาในภายใต้คอนเซ็ปต์ของว่าเมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณนะครับผมอ๋อแล้วครับโอ้โหฟังดูแค่นี้ก็น่าสนใจมากนะใช่ครับก็คือภายในโครงการนะครับฟาซิลิตี้ต่างๆหรือสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งบริการทั้งหมดนะครับภายในโครงการก็คือของเราจะเอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้เกษียณวัยหรือผู้สูงอายุนะครับเป็นหลักนะครับผมเริ่มต้นระดับราคาที่ประมาณเท่าไหร่ฮะราคาตอนนี้ของเราเริ่มต้นอยู่ที่ 3.9 ล้านบาทครับผมอ๋อเหรอครับวันนี้เอาโปรโมชั่นอะไรมาแสดงในงานบ้างฮะตอนนี้ในส่วนของโปรโมชั่นนะครับของเราตอนนี้ก็จะเป็นฟรีค่าโอนนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของชุดเฟอร์นิเจอร์บิวอินแล้วก็ชุดครัวบิวอินครับผมโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมออนกราวของ The Ultimate Property Fair ทั้งที่34ณศูนย์การค้า The Emporium นะฮะสัปดาห์หน้าเรายังมีกิจกรรมออนกราวพิเศษอีกนะฮะโปรดติดตามชม The Ultimate Property Insight ได้ทุกเช้าวันเสาร์นะฮะ 10:05 น. ถึง 10:30 น.ทางช่อง TNN 24และโปรดชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.upitv.tv ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ